ี่ช้างออกอากาศแค่2ตอนพรหมลิขิตก็กวาดเรตติ้งถล่มทลายแล้วนะคะแต่เชื่อว่าจะสร้างปรากฏการณ์อีกเยอะเลยล่ะค่ะเพราะไปขยี้ผู้จัดพี่น้องอรุโนชามาก็บอกว่าแค่เฉพาะเรื่องอาหารอ๋อเจ้าก็เตรียมหิวเพราะจะเปิดเมนูอีกเพียบเลยล่ะค่ะถ้ามองว่าบุพเพสันนิวาสได้สร้างกระแสความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยนะคะไม่ว่าจะเรื่องอาหารเรื่องของชุดไทยและประวัติศาสตร์ในพรหมลิขิตเนี่ยก็ยังมีอยู่ครบถ้วนในพรหมลิขิตเราก็จะได้เห็นเมนูอาหารเยอะมากแล้วก็กุ้งเผาก็ยังอยู่นะคะน้ำปลาหวานนะคะและที่สำคัญหมูกระทะนะคะแล้วก็ในแต่ละตอนเนี่ยจะมีเมนูอาหารที่เพิ่มขึ้นมาอีกค่อนข้างจะเยอะมากแต่ก็จะเป็นเมนูที่นำมาจากรัตนโกสินทร์นะคะอาจจะมีไข่เจียวฟูที่น่าทานมากๆนะคะหรือว่าในรัชสมัยของพระเจ้าไทยสาก็จะมีปลาตะเพียนทอดซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวเมนูนี้ออกมานี่ทุกคนจะต้อง อยากทานแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าน่าทานทุกเมนูเราให้ความสำคัญเรื่องอาหารนั่นคือการเตรียมฉากอาหารแต่ละอันเป็นความสำคัญของเรามากอย่างเมนูก๋วยเตี๋ยวบกเครื่องเยอะมากอันนี้จะทำให้ดูได้ชมกันแค่ในละครแต่จริงๆเราต้องเตรียมทุกอย่างแบบหลายเท่าตัวแล้วก็ต้องเอาเชฟเอาทุกอย่างเนี่ยมาจัดให้สวยงามด้วยและทุกเมนูจะสวยงามและน่าทานอย่างที่นายเนี่ยถ่ายออกมาเนี่ยอาหารทุกช็อตน่าทานหมดเลยแม้กระทั่งคั้นกะทิยังดูสวยงามมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าแต่ละเมนูเนี่ยจะล้อมวงกันทานและการจัดวางทุกอย่างเนี่ยจะคำนึงถึงความสวยงามและวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นของสมัยโบราณด้วยค่ะแค่ฟังพี่หน่องพูดก็หิวแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้แฟนละครพรหมลิขิตที่กำลังลดน้ำหนักด้วยนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง